ต่อไปก็จะใช้วิธีการแต้มหัวรอยยิงนะครับโดยใช้ตัวแล็กเกอร์แล็กเกอร์ที่เราพ่นนี่แหละครับแล้วก็ผสมด้วยสีฝุ่นเหลืองแดงดำครับเดี๋ยวเราก็ผสมทำให้สีให้มันใกล้เคียงกับตัวไม้นะครับเราก็ใส่เหลืองเข้าไปก่อนแดงก็ดำครับเราก็เช็คดูว่าใกล้เคียงหรือยังนะครับเติมดำหน่อยเราก็ไปแต้มตรงหัวรอยิงตรงตะหัวรอยิงตะโพงต่างครับงานของเราแล้วก็แต้มเสร็จเรียบร้อยเราก็พ่นด้านทับอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนการทำสีพ่นแล้วเลยครับ